ปริเชกที่สิบเอ็ดปัทวีเทพอารักขาธรรมในสมัยนั้นเทพธรณีได้ทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์เคยนมัสการพระโพธิสัตว์ต่างๆจำนวนมากมายท่านเหล่านั้นก็ล้วนแต่สมบูรณ์พร้อมในมหาอภิญญาและปัญญายาณเป็นอจินไตยได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ไปอย่างกว้างขวางแต่ว่าพระกสิทธิคันโพธิสัตว์นี้มีปณิธานล้ำลึกยิ่งกว่าท่านเหล่านั้นนัก พระโลกน้าเจ้าพระกสิทธิคันโพธิสัตว์นี้กับมูสัตว์ในชมพูทวีปมีเหตุปัจจัยต่อกันยิ่งใหญ่นักเหมือนกับพระมันชุสีพระสมันตาพัทระพระอวโลกิเตสวนพระเมตรยะที่ล้วนแต่เป็นมหาโพธิสัตว์และได้นิรมาณกายไปกว่าร้อยพันเพื่อโปรดสัตว์ในภูมิทั้งหแต่ปณิธานของท่านเหล่านั้น ยังจะจบสิ้นสมบูรณ์ได้สักวันมีแต่พระกสิทธิคันโพธิสัตว์ที่โปรดสัตว์ทั้งปวงโดยได้ตั้งปณิธานที่ยิ่งใหญ่ไพศาลครั้งแล้วครั้งเล่ามานานนับหลายกับนับได้เท่ากับเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาร้อยพันโกดสายฉะนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคหากหมูสัตว์ในอนาคตและปัจจุบัน เลือกที่ดินบริสุทธิ์ทางด้านใต้แล้วใช้ดินหินไม้ไผ่สร้างเป็นห้องที่สะอาดห้องหนึ่งภายในก็ประดิษฐานองค์พระกสิทิคันโพธิสัตว์ไม่ว่าจะสร้างด้วยทองเงินทองเหลืองหรือเหล็กหรือเป็นภาพวาดเพื่อสักการะสรรเสริญอยู่เป็นนิดที่อยู่อาศัยของผู้นั้นจะได้รับอนิสงสิบประการคือ 1. ที่ดินเพาะปลูกอุดมสมบูรณ์ 2. ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข 3. วิญญาณบรรพบุรุษได้รับการโปรดไปเกิดเทวโลก 4. คนในครอบครัวมีอายุยืน 5. มุ่งหมายสิ่งใดก็สมปรารถนา 6. แคล้วคลาดจากอัคีภัยและอุทกภยัย 7. เรื่องร้ายต่างๆก็จะไม่มาแผ้วผ่าน 8. ไม่นอนฝันร้าย 9. จะมีเทพตามคุ้มครองทั้งนอกและในเคหสถาน 10. จะพบแต่เรื่องที่เสริมส่งการกุศลเช่นได้ฟังธรรมบริจาคทานและได้สร้างพระพุทธรูปเป็นต้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคสัพพสัตว์ในปัจจุบันหรืออนาคต หากพวกเขาได้ทําเช่นนี้ในที่อยู่อาศัยของตนแล้วก็จะได้รับประโยชน์10ิประการดังกล่าวอันหนึ่งในอนาคตหากในบ้านของผู้ใดมีพระรูปและพระสูตรของพระกสิทิคันโพธิสัตว์อยู่แล้วผู้นั้นก็ได้อ่านท่องและบูชาพระกสิทิคันโพธิสัตว์ข้าพระองค์จะใช้ฤทธิปกป้องผู้นั้น ทั้งกลางวันและกลางคืนอุบัติเหตุเรื่องร้ายโจรขโมยภัยธรรมชาติต่างๆก็จะสูญสิ้นไปสาธุสาธุอนุภาพของเธอนั้นสูงลำ้ำยากจะมีเทพองค์ใดเสมือนแม้กระทั่งแผ่นดินในชมพูทวีปตลอดจนต้นไม้ใบหญ้าหิน กรวดทรายธัญ,ญพืชทั้งหมดจะเจริญอยู่ได้ก็เพราะการดูแลของเธอเมื่อเธอได้กล่าวสรรเสริญคุณความดีของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์จึงทำให้บารมีและฤทธานุภาพของเธอเหนือกว่าเทพธรณีทั่วไปอีกร้อยพันเท่าในอนาคตหากผู้ใดบูชาสาธยายพระสูตรและปฏิบัติตามพระสูตรนี้ เธอจะต้องอารักขาผู้นั้นอย่าให้ได้ยินแม้แต่เรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆแล้วจะประสาอะไรกับการที่ให้เขาได้รับภัยเหล่านั้นไม่เพียงแต่เธอที่คอยอารักขาเท่านั้นยังมีองค์อินพรหมราชพร้อมเทพบริวารที่ร่วมปกปักดูแลเป็นเพราะเขาเลื่อมใสและประพฤติตามจาริยาวัดของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ บุคคลเหล่านี้จะหลุดพ้นจากทะเลทุกข์ได้เองได้เข้าถึงสุขแห่งนิพพานจึงนับเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ได้รับความคุ้มครองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ 陀明陀明苏。